สำหรับภารกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานนั้นมีด้วยกันหลัก2ประการกล่าวคือการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางส่งกำลังบำรุงระหว่างเมืองจูบ้าไปยังเมืองโดยรอบและจากเมืองลุมเบกไปยังเมืองโดยรอบตามที่อันมิสมอบหมายและงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในค่ายทหารของสหประชาติในเมืองจูบ้าและเมืองลุมเบกโดยที่ผ่านมาทางอันมิสได้มอบหมายให้กองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจดำเนินการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ UN House ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการอันมิสและการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบ้าไปยังเมืองเยระยะทาง142กิโลเมตรรวมทั้งงานซ่อมปรับปรุงเส้นทางโดยรอบสนามบินนานาชาติจูบ้าการก่อสร้างอาคารที่หลบภัยความแข็งแรงสูงให้กับเจ้าที่สหประชาติใน UN Tomping Compound ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมาของร้อยฐานช่างเฉพาะกิจได้รับการชื่นชมจากอันมิสถึงมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีนอกจากนี้ในห้องที่ผ่านมากองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจยังได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตั้งค่ายทหารไทยโดยขั้นต้นจะเป็นการเตรียมแปลงเกษตรให้สามารถปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้สามารถเจริญงอกงามถึงแม้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีความแห้งแล้งก็ตามทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าพวกเราทหารไทยที่มาปฏิบัติงานณประเทศเซาท์ซูดานแห่งนี้จะทำลงไว้ซึ่งเกียรติวินัยและความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีการรักษาเสรีภาพในระดับนานาชาติต่อไปครับ